โควิดระบาดชัตดาวน์บันเทิงโควิด 19 เป็นแฮชแท็กยอดฮิตอันดับต้นๆของทวิตเตอร์ในปี2563ถูกผู้คนทั่วโลกนำมาใช้หลายร้อยล้านครั้งคำว่าโคโรนาไวรัสก็เป็นคำค้นหาที่มาแรงประจำปีในเสิร์ชเอนจิ้นอย่าง Google เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแวดวงบันเทิงบ้านเราก็สั่นสะเทือนรุนแรงเช่นกันเรียกว่าต้องชัตดาวน์กันไปยาวๆระยะหนึ่งทั้งการเลื่อนฉายภาพยนตร์เพราะต้องปิดโรงหนังซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมารวมตัวกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคละครถ่ายทำกันไม่ทันต้องนำเอาละครเก่ามารีรันวงการเสียงเพลงก็เงียบเหงาคอนเสิร์ตเลื่อนกันระนาวรวมไปถึงอีเวนต์ด้านบันเทิงก็ยกเลิกกันไปทั้งหมดข่าวเรื่องโควิด-19 เริ่มต้นขึ้นในวันสุดท้ายปลายปี2562และมาหนักมากในบ้านเราช่วงปลายเดือนมีนาคมที่เริ่มมีนักแสดงติดโควิดอาทิสาวแพรวานิชพัฒน์ชัยพลรัตน์นักแสดงจากค่ายนาดาวคู่รักแมทธิวลีเดียดีนซึ่งส่งผลให้คนที่สัมผัสใกล้ชิดทั้งกลุ่มเสียงมากเสียงน้อยต้องกักตัวระวังอาการงานบันเทิงก็เริ่มเงียบเหงาเพราะขยับขยื่นทำอะไรกันแบบเดิมไม่ได้ศิลปินนักแสดงชีวิตเปลี่ยนเมื่องานต่างๆต้องยกเลิกไปจนหันไปทำกิจกรรมอาชีพและเกิดกระแสฮิตต่างๆขึ้นมามากมายอย่างสาวยาย่าอุรัสยาสเปอร์บานอยู่บ้านเว้นระยะห่างทางสังคมก็จัดหนักปลูกต้นไม้ชนิดทำเอาเทรนด์รักโลกระบาดหนักต้นไม้ขึ้นราคาไปตามกันส่วนหวานใจหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะโชว์ซิกแพคออกกำลังกายให้สาวๆได้เคลิ้มด้านเบลล่าราณีแคมเปญเต้นอยู่บ้านไปพร้อมๆกับการปลูกต้นไม้เรียกกระแสนิยมไปได้ไม่น้อยเช่นกันส่วนนางเอกหุ่นสวยแพนเค้กเขมนิดจามิกรเปลี่ยนบ้านเป็นรันเวย์สับขาเดินแบบสวยๆให้ดูกันเพลินๆพร้อมกับการเปิดตัวเมนูอร่อยหมูก้อนเมฆสูตรเฉพาะของครอบครัวจามิกรนับเป็นหนึ่งในดาราที่หันมาทำธุรกิจขายของนอกจากนี้ก็ยังมีนักร้องสาวเชฟบ้าไฮอภาพรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสขายปลานิงแดดเดียวก่อนเพิ่มสินค้าทำน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาทูสมุนไพรหมูสวรรค์ปลาดุกแดดเดียวในแบรนด์ไฮแดดเดียวที่สร้างยอดขายถล่มทลายตลกดังโหน่งช่าปิดร้านบะหมี่หนีโควิดมาเปิดเตาขายข้าวเหนียวไก่ทอดแทนสาวลูกทุ่งตั๊กแตนชลดาเปลี่ยนจากจับไม้มาจับตะหลิวทำขนมจีนน้ำยาตีนไก่ขายแรปเปอร์ดังก๊อปฟักลิงฮีโร่ที่ตอนแรกเจอผลกระทบหนักๆจากการที่งานคอนเสิร์ตต่างๆยกเลิกกลับมามีอาชีพใหม่ขายหมูปิ้งที่ขายดิบขายดีจนถึงขั้นต้องขยายสาขาหมูปิ้งฮีโร่กันแบบทีเลยทีเดียวนางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาชัยเดชงานละครที่มีให้ถ่ายทำอยู่หลายเรื่องพักกองไปเลยมาลุยธุรกิจโรตีของคุณแม่อย่างเต็มตัวผู้ประกอบการด้านโรงหนังทั้งบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์ฮาวส์สามย่านต้องปิดตัวลงชั่วคราวราว2 เดือนภาพยนตร์ของทั้งไทยเองและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 20-30 เรื่องต้องเลื่อนฉายนับเป็นวิกฤตร้ายแรงสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้านคอนเสิร์ตทั้งกามิกาเซ่ปาร์ตี้2020SMALLROM Holiday Dance Party III KITA Mixing You Concert 7 เซียน Concert Variety Show
S2O Music Festival 2563และอื่นๆต้องประกาศเลื่อนการจัดงานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่หนักหนาสาหัสสำหรับวงการบันเทิงบ้านเราสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจต้องปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นวิถี New Normalที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังการมากขึ้นดูแลตัวเองใส่ใจผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดที่ถ้ากลับมาหนักอีกครั้งคงต้องกลับไปล็อกดาวน์กันอีกสร้างความเสียหายทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างหนักแน่นอนเซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีหญิงรฐาถูกตุนแฟนหนุ่มขอแต่งงานเพื่อนๆร่วมยินดีเซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีหญิงรฐาถูกแฟนหนุ่มตุนตุลยเทพขอแต่งงานหลังทั้งคู่คบหาดูใจมา3ปีเพื่อนพ้องในวงการแห่ร่วมยินดีเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนเซอร์ไพรส์หวานส่งท้ายปีวันที่30ธันวาคม63แสดงความยินดีกับนักร้องนักแสดงสาวหญิงรฐาโพงามหลังถูกแฟนหนุ่มตุลตุลยเทพเพื่อวิทยาขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมา3ปีหญิงรฐาได้ปุ่นเป็นเทรนเนอร์ตั้งเป้าลงมาราธอนเผยตัวติดกันไม่กลัวแม่งอนหญิงรฐาบริสุทธิ์ใจครบปุ่นไม่คิดทำบาปเป็นมือที่สามหญิงรฐาลุ้นงานแต่งตามหมอดูเผยไม่กดดันตุนคงมีวันนั้นซึ่งหญิงได้โพสต์ข่าวดีในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพสวมกอดแฟนหนุ่มโชว์แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นว่า And I said yesFor the rest of my life, the couple need 30 deck 20ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากโชคดีรับปีใหม่อ๋อมสกาวใจสุดปังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบทะเบียนรถให้โชคสุดปังโชคดีรับปีใหม่2021อ๋อมสกาวใจคุณแม่หุ่นแซ่บกรี๊ดลั่นถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบรับเงินกว่าครึ่งแสนเผยทะเบียนรถให้โชคเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนวันที่30ธันวาคม63สำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่30ธันวาคม63คุณแม่หุ่นแซ่บอย่างอ๋อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ดวงเฮงอีกแล้วรับโชคส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2564โดยงวดก่อนหน้านี้วันที่16ธันวาคม63เธอก็ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว11ใบมาแล้วอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ่งวันครบรอบ7ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกงวดนี้แม่มานะอ๋อมสกาวใจกรี๊ดโชว์ถูกหวยดวงดีสุดๆเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงลุ้นหนักมากอ๋อมสกาวใจยกครอบครัวเที่ยวหัวหินจัดวันพีซเวลสูงปรี๊ดล่าสุดอ๋อมดวงเฮงต่อเนื่อง2งวดติดเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่ลูกชายน้องจอมทัพยืนด้านหน้ารถทะเบียน19รับโชคเลขท้าย2ตัวจำนวนมากถึง33ใบรับเงินไปกว่าครึ่งแสนพร้อมโพสต์แคปชั่นว่ากรี๊ดถูกหวยโชคดีรับปีใหม่2021ฝันว่างวดนี้19เลขทะเบียนรถเราด้วยซื้อไป33ใบซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากอ๋อมสกาวใจเผยเคล็ดลับผัวรักผัวหลงฟุ้งโชคดีสามีไม่เจ้าชู้คุณแม่แซ่บมากอ๋อมสกาวใจหนีร้อนยกครอบครัวเที่ยวทะเลอวดหุ่นแซ่บขาวจั๊วYes.